ศาลเจ้าเล่งบวยเอี้ยในตลาดเก่าเยาวราชสันนิษฐานว่าเป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยจากหลักฐานป้ายจารึกภาษาจีนที่เขียนว่าสร้างขึ้นในพุทธศักราช2201คือตรงกับสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลางอีกหลักฐานหนึ่งคือระฆังของศาลเจ้าจารึกปีก่อตั้งเป็นปีที่23ของจักรพรรดิเต้ากวางตรงกับสมัยรัชกาลที่3และมีโบราณวัตถุที่สำคัญเก็บรักษาไว้ได้แก่ป้ายโบราณ3ป้ายสมัยราชวงศ์ชิงและราชวงศ์หมิงและกระถางธูปพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกรุงศรีร่วมสืบสานความเป็นไทย